สวัสดีครับผมทักเซนเซจาก MFC มวยไทยไฟเตอร์คลับมานครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวันนี้ผมจะสอนลูกเตะด้วยเท้าหน้านะครับถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันครับลูกเตะด้วยเท้าหน้ามีความสำคัญมากนะครับในการชกระดับสากลเพราะว่าลูกเตะด้วยเท้าหน้าสามารถป้องกันลูกหมัดตรงของคู่ต่อสู้สามารถป้องกันหมัดฮุกของคู่ต่อสู้ได้ดีกว่าลูกเตะเท้าหลังถ้าเกิดเราเตะเท้าหลังในการชกกับนักมวยต่างชาติซึ่งใช้หมัดได้ดีแล้วเขาจะดักบวกฮุกหรือว่าดักหมัดตรงได้ซึ่งจะเห็นได้ว่านักมวยไทยที่มาต่อยต่างประเทศนั้นจะโดนน็อกด้วยลูกหมัดตรงแล้วก็หมัดฮุกกันเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการเตะด้วยเท้าหน้าให้เก่งเตะบ่อยๆด้วยเท้าหน้าจะมีโอกาสป้องกันลูกหมัดได้ดีกว่าเท้าหลังดังนักมวยที่ดังๆก็คือคุณบัวขาวบัญชาเมฆนะฮะส่วนใหญ่เขาจะเตะด้วยเท้าหน้าตลอดเขาไม่ค่อยเตะเท้าหลังเพราะว่าถ้าเกิดเขาเตะเท้าหลังเมื่อไหร่เนี่ยคู่ต่อสู้จะบวกหมัดมาได้ทันทีแล้วก็สามารถหมัดต่อยหมัดฮุกได้เพราะฉะนั้นเท้าหน้าจึงเป็นเท้าที่สำคัญมากในการชกมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่าคิกบ็อกซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันก็เบื้องต้นการยืนนะครับผมถนัดซ้ายเท้าหน้าผมก็คือเท้าขวานะครับการเตะด้วยเท้าหน้าก็คือทั้งสองเท้าเรายืนด้วยปลายเท้านะครับทิ้งน้ำหนักที่ปลายเท้าอย่ายืนเต็มเท้านะครับการเตะกับยืนด้วยปลายเท้านะครับการเตะผมจะใช้วิธีเตะแบบสลับขาก็คือสวิตช์แล้วก็เตะนั่นเองเพราะอะไรนั้นเพราะมันมีกำลังมากกว่ายืนแล้วเตะนะครับการสวิตช์แล้วเตะฝึกบ่อยๆรวดเร็วแน่นอนแล้วก็พลังมีครับเดี๋ยวดูนะฮะการสวิตช์ยืนตั้งการนะครับสวิตช์เพื่อเตะนะครับเราจะไม่สลับขาแบบนี้แล้วเตะนะครับเพราะว่าการเตะที่ทรงพลังเราต้องหมุนเอวหมุนสะโพกไปฝั่งที่เราจะเตะไปอย่างผมเตะฝั่งขวาผมก็ต้องเตะไปฝั่งซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องหมุนเอวหมุนสะโพกเพื่อส่งพลังไปที่ขานะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถกระโดดสลับขาด้วยตัวตรงแบบนี้แล้วเตะเห็นไหมครับร่างกายเราไม่ได้การเตะด้วยเท้าหน้าตั้งกาดการสลับขาให้สลับขาเอียงเหมือนกับคลิปก่อนที่ผมสอนไปเรื่องการเข่าแทงเข่าหน้าหลักการเดียวกันครับคือสลับขาแล้วเอียงเท้าสลับขาอย่างนี้ไม่ได้แทงเข่าไม่ได้นะครับเตะก็เช่นเดียวกันครับสลับเอียงแล้วเตะเพราะอะไรนั้นเราจะได้บิดสะโพกบิดเอวส่งกำลังไปที่ต้นที่หน้าแข้งที่ลำแข้งของเราได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสลับขาต้องสลับเอียงนะครับเอียงอย่างนี้นะครับมือเช่นเดียวกันครับเตะครับอีกทีนึงนะครับตั้งกาดนะครับสลับเตะนะครับตั้งกาดนะครับสลับแล้วก็เตะนะครับตั้งกาดนะครับสลับแล้วก็เตะนะครับโดยการบิดเอวบิดสะโพกแล้วหัวไหล่ลำตัวต้องเอียงแบบนี้นะครับการเตะเท้าหน้าที่ถูกต้องถ้าคุณเตะแล้วลำตัวคุณยังตรงแบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าเตะไม่มีกำลังนะครับเตะเสร็จแล้วปุ๊บต้องเอียงอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเอียงตัวด้วยเพราะถ้าคู่ต่อสู้ฮุกมาหรือว่าต่อยหมัดโอกาสที่จะถึงหน้าเรานั้นมีน้อยมากนะครับเพื่อนจัดระเบียบร่างกายให้ถูกนะครับดูอีกทีนึงสลับขาเอียงนะครับตั้งกาดสลับขาเตะนะครับตั้งกาดสลับขาเตะนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวผมจะสาธิตกับอาจารย์ออยครับผมเชิญอาจารย์ออยครับสวัสดีครับออยเซนครับครับเดี๋ยวมาฟังนี้ผมก็ได้จะได้เห็นภาพชัดเจนก่อนโอเคหันท้ายเท้าหน้านะครับครับนี่คือลูกเตะตีนหน้านะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับผมจะสลับขายังเตะเสร็จปั๊บ
เท้าหน้าผมลงตรงนี้แล้วก็ก้าวเท้าสลับกลับมานะครับดูช้าๆนะครับสลับเตะเท้าลงแล้วกลับมานะครับสลับเตะเท้าลงแล้วขากลับมานะครับไม่เตะอย่างนี้แล้วก็กลับมาอย่างนี้นะครับในกรณีเตะครั้งเดียวถ้าเตะ2ครั้งให้กลับมาแบบนี้ปุ่มปุ่มแต่ถ้าเตะแค่ครั้งเดียวปั๊บลงก้าวกลับมาตั้งกาดเพื่อจะได้เตะตีนขวาได้ตีนซ้ายได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูกันครับฮึบปาชิ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 เท้าหน้านะครับต้องฝึกบ่อยๆครับถึงจะชำนาญแล้วก็จะมีกำลังในการเตะนะครับถ้าเกิดไม่ฝึกกำลังในการเตะก็จะไม่มีนะครับหวังว่าทุกคนจะนำไปฝึกใช้นะครับหากใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับไม่เข้าใจตรงจุดไหนเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณจานอยครับผมก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพราะว่าผมสอนมวยไทยทุกวันที่ประเทศญี่ปุ่นก็อยากให้ทุกคนได้เรียนมวยไทยไปพร้อมกับผมวันนี้ผมทับเซนเซจาก MC มวยไทยไฟเตอร์ครับมานครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นขอบคุณครับ